โอเคครับผมมาต่อกันหน้าที่38นะครับสำหรับหนังสือ Access 1นะครับซึ่งเป็นหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม.1ทั่วประเทศนะครับคุณครูเข้าในเนื้อเรื่องเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาก็ขึ้นหน่วยที่นะครับ 4A นะครับชื่อหัวเรื่องว่า My Family My แปลว่าของฉันนะครับเป็นคำ possessive pronoun นะครับนะเป็นคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับ Family แปลครอบครัวก็เลยแปลว่าครอบครัวของฉันแล้วก็มีบันทึกประจำวันนะครับของผู้หญิงคนนี้นะครับเขียนว่า My Secret Diary นะครับ Diary นะครับก็คือสมุดบันทึกประจำวันหรือเรียกทับศัพท์ว่า Diary ก็ได้ Secret นะครับแปลว่าความลับหรือว่าลึกลับนะครับ My ของฉันก็เลยแปลจากหลังมานะครับแปลว่าสมุดบันทึกที่เป็นความลับของฉันหรือว่าไดอารี่อันลึกลับของฉันนะครับนะก็เขียนชื่อเนมนะครับก็คือชื่อเคทกรีนนะครับ age แปลว่าอายุนะครับอายุ12ปีนะครับนี่คือคำแปลก็มาดูการเขียนไดอารี่กันนะครับนะไดอารี่ของภาพ A ภาพ A นะครับไดอารี่ที่เคสบันทึกเอาไว้ก็คือ my name my mum ตัวที่ครับ my mum's name เขียนอย่างนี้นะครับบางทีนักเรียนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับสมัยคุณครูนี่นะครับนะคุณครูเรียนเขียนอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าตัวเขียนพิมพ์เล็กนะเขียนเล็กนะครับตัวทีนะครับนะเขียนเล็กนะครับนักเรียนสมัยนี้ไม่ค่อยใช้กันนะครับนะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับเขียนใหญ่เขียนเล็กตัวทีครับนะครับนะตอนนี้เราใช้แต่พิมพ์เล็กกันนะครับนะเราไม่ค่อยใช้ตัวเขียนเล็กนะครับตัวอย่างนี้ก็เรียกว่าตัวเขียนเล็กนะครับนักเรียนพยายามอ่านดูนะครับบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะคุณครูอ่านให้ฟังนะครับ my mum นะครับ my mum's name is Jane นะครับ mum แปลว่าคุณแม่นะครับคุณแม่ของฉันเนี่ย possessive แปลว่าของนะครับชื่อของคุณแม่ของฉันนะครับคือ is แปลว่าคือเจนก็คือคุณแม่ของฉันชื่อว่าเจนนั่นเอง she is นะครับ she ก็คือท่านนะครับคุณแม่ is 35 years old นะครับก็คืออายุ35 and a music teacher และท่านก็เป็น music teacher ก็คือเป็นคนครูสอนวิชาดนตรีนั่นเองนะครับshe can play she ท่านนะครับ can สามารถ play เล่น the guitar นะครับเล่นกีตาร์ she is very clever นะครับตัวนี้คือ clever นะครับหมายว่า clever แปลว่าฉลาดแปลว่าเก่งนะครับ she is very clever ก็คือหล่อนเป็นคนฉลาดนะครับ clever เป็นคำ adjective นะ adj คือคำ adjectiveเพราะฉะนั้นใช้คู่กับ verb to be ว่า she ตรงนี้ก็คือย่อมาจาก she is นะครับนะหล่อนเป็นท่านเป็นคนฉลาดนะครับคุณแม่เรียกว่าท่านนะครับอย่าเรียกว่าหล่อนโทษทีนะครับนะแหมสุนัขเห่าเหลือเกินนะครับไปต่อบันทึก B นะครับบันทึก B ก็คือเคทเป็นคนบันทึกนั่นเองนะครับบันทึกว่า this is my dadนี่คือคุณพ่อของฉัน dad ก็คือ father นั่นเองชื่อว่า David he is นะครับตรงนี้ก็คือ he is 42 ท่านอายุ42 and he is a pilot นะครับ pilot นะครับ pilot แปลว่านักบิน he can speak ท่านสามารถพูด French ก็คือภาษาฝรั่งเศสนั่นเอง he is very goodcool นะครับตัวนี้ไม่ได้แปลว่าหนาวเย็นนะครับแต่แปลว่าเก่งนะครับแปลว่าเก่งแปลว่าเป็นคนเก่งนะครับเป็นคนที่ฉลาดชอบไวไหวพริบอะไรทำนองนี้นะครับนะคำว่า cool นะที่นี่นะลูกนะคุณครูก็เลยแปลว่าเป็นคนเก่งก็แล้วกันนะครับไปต่อครับบันทึก C นะครับทอมนะครับ T O M คือทอม Tom is my brother
brother ในที่นี้นะครับแปลว่าน้องชายก็แล้วกันนะครับเพราะอายุเพิ่ง8ขวบ his age นะครับเขาอายุ8ขวบ and he is very naughty นะครับ n a u g h t y นะครับอ่านว่า naughty เป็นคำ adjective นะครับแปลว่าซุกซนนะครับแปลว่าซุกซนแปลว่าเกเรนะครับนะเป็นคนซุกซน but แต่ว่า deep down นะครับ deep d w e p นะครับปกติแปลว่าลึกนะครับ down แปลว่าลงแต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าลึกลงนะครับเป็น plural verb นะครับหรือว่าเป็น idiom แปลว่าโดยลึกๆแล้วนะครับหรือว่าแต่ลึกๆแล้วนะครับนะเขาเป็นคนที่ he is very caring นะครับตรงนี้คือ care ตัด e ออกเติม ing นะครับcare ที่แปลว่าดูแลเอาใจใส่นั่นเองนะครับก็คือเขาเป็นคนที่ห่วงใยคนอื่นๆนะครับนะแปลว่าอย่างนั้นโดยลึกๆแล้ว playing computer games is his hobby playing นะครับเป็นคำ gerund ก็คือการเล่นการเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าเกมในมือถือตามภาพนะครับ is เป็น his hobby hobby แปลว่างานอดิเรกนะครับเป็นงานอดิเรกของเขานะครับนี่คือคำแปลนะครับไปต่อบันทึกก็ดีนะครับก็ดีนะครับมีประโยคสั้นๆอยู่ตรงนี้นะครับเป็นวลีสั้นๆอยู่ว่า lovely cookies children lovely cookies ก็คือคุกกี้หลายๆชิ้นเหล่านี้คุกกี้ที่น่ารักนะครับ lovely cookies ที่น่ารักเหล่านี้ children มีไว้สำหรับเด็กๆนั่นเองนะครับคุกกี้นี้ที่ถือไปเพื่อเอาไปให้เด็กๆนั่นเองนะครับก็เลยมีประโยคว่า Helen is my grandma Helen ก็คือชื่อของคุณย่าหรือคุณยายนะครับนะคุณย่าหรือคุณยายของฉัน She is 70 years old ท่านนะครับนะท่านอายุ70ปีแล้ว She is kind K-I-N-D นะครับ kind แปลว่าเป็นคนใจดีมีเมตตานะครับนะand friendly friendly แปลว่าเป็นคนมีมิตรสัมพันธ์นะครับเข้ากับผู้อื่นได้ดีนะครับนะมีมิตรไมตรีเป็นมิตรกับทุกคน she can make biscuit นะครับ biscuit นะครับเดี๋ยวนักเรียนอาจจะอ่านไม่ออกนะครับเขียนเป็นตัวเขียนเล็กอย่างนี้นะครับนะแปลว่าขนมปังท่านสามารถทำขนมปังนะครับ but she often burn นะครับนะตรงนี้คือ burn burn นะครับแล้วก็ s ก็คือกิริยาเอะประธานไม่ได้กระพดนะครับกิริยาเติม s แปลว่าเผาไหม้แต่ท่านนะครับส่วนมากมักจะทำขนมปังที่ไหม้นะครับนะดูภาพนะครับเนี่ยสีดำหมดเลยนะครับนะตลกนิดหนึ่งนะครับคือทำขนมปังนะครับชอบทำไปเลี้ยงเด็กๆนะครับแต่ว่าส่วนมากเป็นขนมปังไหม้นะครับนะอายุ70แล้วบางทีลืมนะครับนะปิ้งจนลืมไหม้ดำเลยนะครับโอเคครับไปต่อข้ออี This is my grandpa grandpa ก็คือคุณตาหรือคุณยาคุณตาหรือคุณปู่นะครับ His name is Ben นะครับชื่อของเขาคือชื่อเบน and he is 72นะครับท่านอายุ72แล้ว He is really นะครับตรงนี้คือ really funny funny ก็คือเป็นคนตลกนะครับเป็นคนตลกเป็นคนสนุกสนานนั่นเองนะครับดูหน้าตานะครับยิ้มนะครับนะเป็นคนตลกสนุกสนานนั่นเองนี่คือเขียนรายละเอียดนะครับของลักษณะบุคคลต่างๆในครอบครัวของเคทนะครับยังมีอีกนั่นก็คือเอมม่านะครับเอมม่า is my baby sister baby sister นะครับ sister แปลว่าน้องสาวหรือพี่สาวแต่ในที่นี้ baby sister ก็ต้องเป็นน้องสาวน้องสาวที่ยังเป็นทารกอยู่นะครับนะน้องสาวน้องสาวของฉันคือน้องสาวที่ยังเป็นทารกอยู่นะครับก็คือยังเด็กอยู่เด็กอ่อนอยู่นะครับ She is sweet sweet ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าหวานนะครับนะไม่ใช่ว่าขนมนี่หวานเลยน้องสาวของฉันก็หวานหวานในที่นี้ก็คือเป็นคนอ่อนหวานนั่นเองนะครับ but แต่ว่า very noisy noisy ก็คือส่งเสียงดังคำว่าส่งเสียงดังในที่นี้ก็คือเป็นคนร้องไห้เสียงดังนั่นเองนะครับเพราะว่ายังเด็กอยู่และที่สำคัญคือ she can't walk yet นั่นก็คือหล่อนยังเด็กมากนะครับยังเดินไม่ได้เลยนะครับนะหล่อนยังเดินไม่ได้ก็คืออายุยังน้อยอยู่ยังเป็นเบบี้อยู่นะครับ
นี่คือการบันทึกบอกรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลต่างๆในครอบครัวของเคทอ่ะเดี๋ยวนักเรียนเข้าไปต่อหน้าที่39นะครับแต่ว่าคุณครูทำไว้แล้วยังครับหน้า39หน้า39ยังไม่เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูขอจบการบันทึกคลิปหรือว่าการไลฟ์สดไว้แต่เพียงหน้า38ก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในหน้า39นะครับผมวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ